โอมพร้อมกันนะครับโอมเช็คปลายเท้าครับเช็คส้นเท้าครับตั้งฉากขึ้นจับข้อเท้าแล้วก็ขึ้นมานวดคลายครับอย่าลืมเช็คกระดูกสันหลังกันเนาะเช็คแนวกระดูกสันหลังแล้วก็นวดคลายสมมติว่า3รอบแล้วขูดมะพร้าวมือซ้ายนะครับแบมือขวากำขูดมะพร้าว36ครั้งนะครับสมมติว่า36ครั้งแล้วรีบน้องรีบน้องเพราะเวลาน้อยมากอันนี้นวดคลายขูดมะพร้าวมือขวาตั้งมือซ้ายกำขูดล่องตะบัก36ครั้งโอเคแล้วขึ้นมาอยู่ด้านบนศีรษะของผู้ไข้นะครับโมแป้งพร้อมกับจับพิษออกไปเลยด้วยเนาะหมุนตามเข็มจับพิษออกหมุนตามเข็มจับพิษออกแล้วก็ซ้ายมือหมอแล้วเข้ามุมวางเชิดศีรษะของคนไข้ไปฝั่งตรงข้ามของหลุมเนาะวางไว้มือซ้ายอ้อมไปกดหูนะครับมือขวาอยู่ที่สะบักด้านขวาของผู้ไข้นะครับยืดไปสุดพอไม่เก่งก็เสร็จแล้วมาทำข้างขวาต่อนะครับคนไหนไม่ได้ก็หาพี่เลี้ยงเลยเนาะอันนี้ต้องไปไวนะครับปล่อยตามสบายเสร็จแล้วท่าเทพพนมให้ผู้ไข้อ้าปากนะครับจริงๆต้องทำ3รอบเนาะแต่นี้เราไปแค่รอบเดียวโอเคแล้วก็ท่าอะไรผีเสื้อผีเสื้อกดบิดแทกกดบิดแทกกดบิดกระแทกช่วงเอวเบามาเน้นตรงสะโพกได้แล้วก็ให้ผู้ไข้ประสานมือกระเถิบลงจากหลุมนิดนึงแล้วก็หุบศอกเข้าหาตัวเราก็จัดข้อศอกเข้าหน่อยดึงเข้าหาช่วงหน้าอกนะครับเพื่อให้สะบักเขาเปิดมากยิ่งขึ้นยืนขึ้นไปข้างบนแล้วก็เทพนมลงล่างตั้งแต่ด้านบนลงมา1 2 3โอเคต่อไปยิงธนูมือขวาสอดไปเหนือหัวเข่ามือซ้ายอยู่ด้านล่างนะครับสะโพกล่างไม่ทันเลยเขาไปก่อนผมอีก แล้วก็วาดขาขวาไป1 2 3เปลี่ยนท่ามือขวาจับด้านหน้าพี่ลวงขาเตียงนี้ไม่มือซ้ายวางอยู่ด้านบนวาดขาพร้อมกับย่อเข่าลงน้อย1 2 3เสร็จแล้วทำอีกข้างหนึ่งนะครับมือซ้ายอยู่ด้านล่างมือขวาก็อยู่ด้านล่าง1 2 3อันนี้มือซ้ายอีกท่านึงนะครับมือซ้ายอยู่ด้านบนมือขวาก็อยู่ด้านบน1 2 3เสร็จแล้วจัดข้อสะโพกดันขึ้นไปให้สุดนะครับเห็นไหมครับแล้วก็1 2 3
แล้วทำขาข้างนึงนะครับดันให้สุดเนาะให้เด้งขึ้นมาเนาะจุดสูงสุด1 2 3เสร็จแล้วหาจุดเริ่มต้นต่อขึ้นมาหาจุดกึ่งกลาง6จุดโดยตรงสุดวิน้อยไปอยู่เต็ม1 2 3 4 5 6 9 10แล้วเสียบขาหมู1 2 3กดได้ขวาเอาเข้าเสียบเข้าไป1